้เหล็กชื่อพื้นบ้านขี้เหล็กลักษณะของขี้เหล็กค่ะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางใบเป็นใบประกอบดอกเป็นช่อสีเหลืองเกิดได้ทั่วไปทุกภาคของประเทศไทยปลายฤดูฝนจะมีการผลิใบใหม่นิยมเก็บดอกและใบบริเวณยอดมาทำแกงขี้เหล็กค่ะสรรพคุณทางสมุนไพรของขี้เหล็กนำใบขี้เหล็ก 4-5 กำมือต้มกับน้ำจนเดือดแล้วจึงดื่มเฉพาะน้ำจะช่วยในการขับถ่ายอุจจาระได้ง่ายขึ้นค่ะ